เลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตสวัสดีค่ะพบกับขิมเพศสัชกรหญิงหันษามหามงคลนะคะคุณกำลังรับฟังรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชวันนี้สเปเชียล EP ของเราปริญญาวิชาแม่ The Master Mom เราอยู่กับคุณหมอมิ้นแพทย์หญิงอัมพรสันติงามกุลกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมค่ะนอกจากนั้นเรายังมีแขกรับเชิญสาวสวยแล้วต้องพูดคำนี้ด้วยหุ่นดีดีมากๆด้วยนะคะระดับประเทศเลยคุณเมย่านนทวรรณทองเหล็งมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2014นะคะนอกจากสวมมงกุฎมิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วคุณเมย่ายังมีสายสะพายเป็นคุณแม่ของลูกชายผู้น่ารักน้องเบลินนะคะซึ่งมีอายุตอนนี้1ขวบกับ11เดือนได้นะคะวันนี้เราจะมาชวนคุณเมย่าคุยนะคะเรื่องตัวน้อยๆวัยทอง2ขวบเกือบๆจะ2ขวบของคุณเมย่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอมิ้นและคุณเมย่าสวัสดีค่ะค่ะคุณเมย่าเป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงน้องเบลินที่สเปนสนุกไหมคะบันเทิงดีค่ะมีแต่บันเทิงเพราะว่าแต่ละวันจะมีอะไรแปลกๆมีอะไรใหม่ๆมาให้แบบให้คุณแม่ได้ท้าทายตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วท้าทายตัวเองนี่คือกังวลไหมคะกับสิ่งที่แบบท้าทายนะคะจะเรียกว่ากังวลค่ะเลยจุดนั้นไปหมดแล้วค่ะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยบ้างไหมคะมีหลายจุดนะคะอย่างเช่น อารมณ์ของเขาที่เริ่มแบบชัดเจนมากๆเหมือนถ้าไม่ได้เนี่ยเริ่มตีถ้าไม่ได้ดั่งใจก็จะแบบตีไม่ตีเราก็ตีโต๊ะไม่ตีโต๊ะก็ไปตีอะไรสักอย่างนึงอะอันนี้เป็นนานยังคะโอ้เริ่มมาตั้งแต่ขวบ 4-5 เดือนนะคะรู้สึกเหมือนลูกเราจะมาเร็วไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการเป็นเด็กฝรั่งหรือเปล่า มีเชื้อไหมคะคุณหมอมันจะเกี่ยวไหมคะเชื้อนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นเด็กฝรั่งหรือว่าเป็นเด็กเอเชียนะคะก็คือสามารถเกิดได้เหมือนกันคือพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วทีนี้ส่วนใหญ่อะพอ1ขวบขึ้นมาเนาะก็สามารถที่จะเริ่มเจอได้ละเพียงแต่ว่าที่เราเรียกว่าเป็น terrible 2เนี่ยมันไปพีคจุดสูงสุดมันมักจะอยู่ตรงช่วงประมาณ2ขวบอะไรเงี้ยค่ะก็พอขวบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อแม่ก็จะเริ่มตกใจเอ๊ะนิดนึงเอ๊ะลูกฉันแบบว่าเป็นอะไรจากเดิมที่เคยแบบอุ๊ยดูเหมือนแบบน่ารักอะไรเงี้ยไม่แบบไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรเงี้ยพอเริ่มขวบหนึ่งขึ้นมาเอ๊ะเริ่มมีปากมีเสียงอะไรขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกงี้ว่าคนเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางด้านสรีระวิทยาของสมองด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมตอนช่วงจังหวะอายุเท่านี้เนี่ยช่วงวัยเตาะแตะเนี่ยอารมณ์มันถึงเด่นเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องสมองเนาะเอาง่ายๆอ่ะมันจะแบ่งออกเป็น3ชั้นง่ายๆชั้นแรกสุดเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณนะคะซึ่งสัญชาตญาณเนี่ยก็คือมีในสัตว์แบบทุกชนิดเลยเนาะตั้งแต่แบบสัตว์ชั้นต่ำก็จะมีเรื่องของสัญชาตญาณเสร็จแล้วพอสัตว์ที่ชั้นสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะเริ่มมีสมองส่วนที่2มาครอบคลุมก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในสัตว์ชั้นสูงสุดก็คือเช่นมนุษย์หรือบางทีแบบลิงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสมองส่วนหน้าที่มาควบคุมในเรื่องของเหตุผลขึ้นมาเป็นชั้นที่3คราวนี้เนี่ยจังหวะที่เด็กเข้าสู่วัยเตาะแตะเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่สมองในพาร์ทของอารมณ์เนี่ยมันเริ่มเบ่งบานมันเริ่มแบบเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาเขามีอารมณ์อะไรเนี่ยมันเริ่มจะไปสุดดีใจก็แบบสุดเสียใจก็สุดโกรธอะไรอย่างงี้ก็ไปสุดนะในขณะที่สมองส่วนที่เป็นเหตุผลเนี่ยมันโตช้าๆมันค่อยๆโตคือถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็ต้องบอกว่าตอนช่วงจังหวะเนี้ยสมองส่วนอารมณ์เนี่ยมันจะเหมือนวัชพืชอะค่ะคือเราไม่ต้องให้น้ำให้อาหารก็โตเร็วมากเลยอะ ไม่ได้อยากให้โตนะแต่โตเร็วมากขอด้วยใช่แต่ว่าสมองในพาร์ทที่เป็นเหตุผลเนี่ยมันจะเหมือนไม้ยืนต้นนะคะใช่ไหมคะคือตายก็ง่ายเนาะ แล้วแบบตอนช่วงแรกๆอะต้องแบบว่าใส่นะลดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินคือประคบประงมแบบเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือสมองในส่วนเหตุผลนะมันไม่ได้โตเร็วมันต้องใช้เวลามากเราต้องค่อยๆแบบประคบประงมมันไปแต่ในส่วนอารมณ์เนี่ย
ไม่ต้องไปประคบประหงมมันเลยคือมันพร้อมที่จะแบบเบ่งบานตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นว่าเด็กในวัยเนี้ยเป็นวัยที่แบบโอ้โหอารมณ์เด่นอารมณ์นำเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยปุ๊บปั๊บแบบคือแสดงออกทันทีโดยที่ไม่สติยังไม่มาค่ะแล้วแบบนี้มันจะมีผลกับนิสัยในอนาคตของเขาไหมคะก็ต้องบอกว่านิสัยของคนเนี่ยมันก็คือจะเป็นยังไงเนี่ยมันประกอบด้วย2 ส่วนด้วยก็คือว่าในส่วนของตัวเด็กเองว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างมาให้เขาเป็นคนที่มีอุปนิสัยยังไงก็คือถ้าเกิดเอาทางภาษาทางการแพทย์หรือว่าภาษาทางวิชาการเนี่ยเราก็จะเรียกส่วนนี้ว่าเป็น temperament คือเป็นพื้นอารมณ์ของเด็กนะคะเด็กแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็จะแบบใจร้อนบางคนก็จะอีซี่หน่อยอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่คราวนี้เทมเพอราเมนต์อย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเฮ้ยโตขึ้นแล้วเด็กจะเป็นคนยังไงสิ่งที่จะมาเชฟตรงนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งก็คือการเลี้ยงดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นเด็กที่ดูแนวโน้มไปทางใจร้อนแต่ว่าในการเลี้ยงดูถ้าเกิดว่าเราเชฟดีๆเนี่ยโตขึ้นเด็กก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบใจร้อนไปขีดสุดคือเด็กก็จะสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การที่เขาใจร้อนหรือว่าอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายเหวี่ยงวีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นไปด้วยตามวัยด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเด็กคนไหนมีเทมเพอราเมนต์ที่ไปทางนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมันโดดเด่นขึ้นมามากดังนั้นเราก็ยิ่งจะต้องใส่ใจในการที่จะปรับพฤติกรรมของเขาตรงนี้ให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่าเด็กคนอื่นแล้ววิธีการปรับพฤติกรรมในเด็กอายุเท่านี้นะคะใช้วิธีไหนดีคะคือเด็กเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เขาจะควบคุมตัวเองได้เขาต้องรู้ก่อนว่าตัวเองอ่ะเป็นยังไงรู้สึกยังไงบางทีเนี่ยการที่เด็ก react ออกมาเนี่ยเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ฉันกำลังโกรธอยู่ คือหนึ่งเราต้องให้คำจำกัดความเขาก่อนว่าเฮ้ยอารมณ์ที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันพลุ้งพล่านอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้คือหนูกำลังโกรธหนูกำลังไม่พอใจ อย่างแรกเลยก็คือเราก็บอกเขาก่อนเนี่ยกำลังโกรธอยู่หนูกำลังโกรธอยู่แม่รู้หนูกำลังโกรธอยู่แต่ว่าหนูขว้างของไม่ได้แต่ว่าหนูตีแม่ไม่ได้แต่ว่าหนูกัดแม่ไม่ได้ประมาณนี้ค่ะคือด้วยเด็กยังเล็กอยู่ทำให้เรื่องของภาษาของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีมากเราพูดยาวๆเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการใช้คำสั้นๆแล้วก็ค่อนข้างหนักแน่นนิดนึงทำไม่ได้เนี่ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะชอบให้กอดเขาจะรู้สึกว่าเขาสงบผ่อนคลายลงถ้าเกิดสมมติเรากอดถ้าอย่างนี้เราก็จับมากอดเราก็บอกว่าหนูกำลังโกรธอยู่เนี่ยแล้วเราก็กอดเอาไว้แล้วเราก็คือเหมือนกับในการกอดของเราเราก็จะจับรวบมือเขาไว้ด้วยคือเป็นการห้ามไปในตัวว่าไม่ให้เขาทำร้ายเราหรือว่าไม่ให้เขาคว้างปาข้าวของหรือบางคนอาจจะมีทำร้ายตัวเองอันนี้การที่รวบไว้ก็คือเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆอาจจะบางคนอาจจะร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กค่อยๆสงบลงคือให้เด็กเอาจิตใจไปจดจ่อกับเรื่องอย่างอื่นทำให้ความโกรธของเขาอ่ะมันค่อยๆระบายออกไปเนี่ยค่ะลูกเราก็มีปัญหานี้แต่คือหนูว่าโชคดีที่เบลินมันเป็นเด็กที่แบบว่าค่อนข้างที่จะง่ายไม่ค่อยเรื่องเยอะแต่ถ้าเวลาที่เขามีกริยาอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นช่วงเนี้ยบางทีเหมือนเรียกร้องความสนใจก็เริ่มปาของเราไม่รู้จะทำยังไงตีมือก็แล้วดุก็แล้วก็ยังไม่หายก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับเขายังไงอย่างเช่นเหมือนเรากำลังทำกับอาหารอยู่เขาก็จะโยนรถของเขามาหาเราหรือว่าเราทำอะไรก็ตามอยู่แล้วเขาอยากได้ attention จากเราเขาก็จะโยนของใส่เราค่ะก็จริงๆมันเป็นวิธีการสื่อสารของเขาอย่างนึงเหมือนกันเนาะคุณเมย่าเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเขาก็ใช้สมองน้อยๆยังไม่ถึง2ขวบของเขาเนาะคิดหาวิธีการว่าเฮ้ยแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะให้แม่มาสนใจฉันอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาต้องการได้ attention อ่ะมันจะมีอยู่2แบบเนาะpositive กับ negative เห็นมั้ยคือเวลาเขาแบบ positive ละแบบคือกวักมือเรียกหรือว่าพูดเรียกเราไม่มาแฮะถ้าอย่างนั้น positive ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉัน negative ก็ได้ฉันก็ negative สิฉันรู้ว่าอย่างเงี้ยแม่ไม่ชอบแต่ถ้าฉันทำแม่มาทันทีเลยคือเขาเรียกว่าสิ่งกระตุ้นสิ่งเราเนี่ยมันแรงกว่าโพซิทีฟอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเรื่องเนกาทีฟแอทเทนชันเราก็ต้องเป็นไงคะตอบสนองตอบโพซิทีฟแอทเทนชันให้มันเร็วกว่านี้เข
ขาเริ่มเข้า trouble two ที่แบบว่าเริ่มอาการหนักขึ้นเริ่มรุนแรงขึ้นจนบางทีเรารู้สึกว่าการที่เราดุเขามากเกินไปหรือว่าบางทีเรา punish เขาด้วยการตีอย่างเงี้ยมันจะมีผลแย่กับเขาไหมคะคุณหมออืมคือจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์เนาะมันเป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เรามีปฏิกิริยาอะไรตอบสนองกลับไปลูกก็เรียนรู้เหมือนกันใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปควบคุมอารมณ์ของลูกได้เนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์ของเราได้ก่อนเพราะว่า เด็กเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยจะยอมเหมือนกันเนาะคือเราต้องเข้าใจนะว่าแบบว่าเด็กเล็กอะยังไม่สองขวบเลยอะกับเราอะซึ่งแบบผ่านประสบการณ์ในชีวิตมามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมองในพาร์ทที่เป็นสมองส่วนหน้าของเขาที่ด้วยเหตุและผลนะมันยังไม่เจริญวัยแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการจะให้เขาควบคุมได้ก่อนเราอะมันเป็นไปได้ยากดังนั้นเราต้องควบคุมตัวเองก่อนแล้วเด็กโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้เป็นวัยที่ชอบเรียนแบบแล้วเขาจะจดจำสมมติว่าเราตอบสนองกับเขายังไงเขาจะจำเลยนะอ๋อถ้าเกิดเขาทำอย่างนี้แม่จะตอบสนองอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้เป็นสต็อกวิธีการในการแก้ไขปัญหาของเขาเหมือนกันว่าถ้าสมมติแม่ทำแบบนี้แบบเดียวกับที่เขาเคยทำอ่ะเขาก็จะรีแอคกลับไปเหมือนกับที่แม่เคยทำกับเขาได้เช่นเดียวกันเช่นแบบว่าตีแม่กลับไปเหมือนที่แม่ตีเขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากให้ลูกทำอะไรเราต้องระวังตัวมากเลยนะว่าเราต้องไม่ทำอย่างนั้นให้ลูกเห็นเพราะว่าการที่เราแสดงให้ดูเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่มีพลังมากกว่าคำพูดของเราอีกจะต้องเอาเขาแยกเขาไปไว้ที่ห้องนอนเวลาที่เขาดื้อมากๆกลัวว่าเขาจะกลายเป็นโรคติดกลัวห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือคุณมายาทำแบบเหมือนเป็นไทม์เอาท์อย่างนั้นใช่ไหมคะอารมณ์คล้ายๆไทม์เอาท์ค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้เข้ามุมไม่ได้อะไรนะคะคือให้เป็นบริเวณเนี้ยจะดิ้นจะอะไรก็เต็มที่ไปเลยประมาณนั้นแล้วเราอยู่ในห้องกับเขาด้วยไหมคะหรือว่าเขาอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วบางทีเนี่ยผลถ้าสมมติว่าให้พ่อเขาอยู่เขาก็จะต้องทำแบบนี้ค่ะถ้าสมมติเราไม่ได้อยู่อืมคือน้องก็ยังค่อนข้างจะเล็กอยู่เนาะคือถ้าเอาวิธีที่แบบแนะนำนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะถ้าเกิดเวลาเขาต้องแบบอยู่คนเดียวในที่ปิดแล้วแบบไม่มีเราอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าจะให้แนะนำเนี่ยมันอาจจะดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเขามาอยู่ในที่ที่เราก็อยู่ด้วยแล้วเขาก็สามารถที่จะเห็นเราได้ก็คือเหมือนกับเราจัดมุมให้เขาแบบว่าเป็นมุมนึงอยากจะกลิ้งไปสมมติแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีอยากจะกลิ้งไปกลิ้งมาตรงนั้นอยากจะแบบว่ากระโดดโลดเต้นกระทืบเท้าแบบว่าออกฤทธิ์ออกเดชเต็มที่อยู่ในตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาก็ยังเห็นว่าเราอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเขาคืออ่านยกตัวอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างเช่นแบบอย่างลูกหมอเนี้ยค่ะก็คือเวลาเขาโกรธเขางองแงเนี้ยค่ะหมอก็เขาควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เราก็จะจำกัดพื้นที่เขาโดยการที่เราเอาไปยืนบนพรมอยู่อันนึงอะค่ะหรือว่าแบบเป็นแผ่นรองคลานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ผืนนึงซึ่งขนาดมันไม่ใหญ่อะค่ะแล้วเราก็กำหนดเขาเลยบอกว่าโอเคตอนนี้หนูยังอารมณ์ไม่ดีหนูแบบหนูเริ่มปาข้าวของอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นแม่ขอให้หนูอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ยืนอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยค่ะแล้วเวลาเขาจะออกมาอย่างเงี้ยหงุดหงิดจะออกมาอย่างเงี้ยหมอก็จะจับเขาเข้าไปใหม่ให้เขารู้เงื่อนไขว่าถ้าเขายังอารมณ์หงุดหงิดอยู่เขาจะออกมาจากตรงนี้ไม่ได้ขอให้เขาเนี่ยควบคุมอารมณ์หยุดกรีดหยุดดิ้นหยุดร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไม่ไปไหนแม่ยืนอยู่ตรงนี้แต่แม่จะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับเขาก็คือให้เวลาเขาในการควบคุมอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะไม่ให้เขากลัวว่าเอ๊ะเราจะทิ้งไปไหนแล้วขณะนั้นเนี่ยคุณแม่ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะก็หมอจะนั่งอยู่ตรงนั้นบางทีเราเอาเก้าอี้มานั่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขานานมากบางทีเราเอาเก้าอี้มานั่งแล้วเราก็แบบว่านั่งเปิดหนังสืออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดกับเขาเป็นระยะบอกว่าโอเคถ้าเกิดหนูหยุดกรี๊ดแล้วเดี๋ยวลองมาคุยกันนะถ้าหนูหยุดกรี๊ดแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะกอดประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะครั้งแรกอาจจะกรี๊ดเยอะเพราะว่าเขาจะรู้สึกโดนขัดใจว่าแบบทำไมเขาต้องมาอยู่ในที่จำกัดอย่างนี้แต่พอครั้งหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาหยุดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ออกเร็วได้ออกเร็วแล้วแม่ก็จะไปพูดกับเขาเร็วแล้วแม่จะไปกอดเขาเร็วเท่านั้นแล้วพอหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเข้าไปยืนในผืนพรมอันนั้นแหละก็คือเหมือนแบบพอเราบอกว่าอ่ะเก็บละคือแบบพอเราเริ่มชี้ว่าแบบว่า
เริ่มแล้วนะเริ่มแบบไม่โอเคแล้วเขาก็จะแบบพยายามที่จะหยุดตัวเองให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปยืนตรงนั้นละอาการพฤติกรรมของเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่มีการท้าทายตีปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่นานแค่ไหนคะคุณหมออีกนานไหมกว่าคุณเมย่าจะสบายใจได้อะไรแบบเนี้ยค่ะคือจะอยู่นานแค่ไหนก็ต้องบอกว่าก็ด้วย2ปัจจัยอย่างที่บอกคือ1ด้วยปัจจัยของตัวเด็กเองกับ2ก็คือด้วยปัจจัยของการเลี้ยงดูของเราว่าเราจะเชฟให้มันเป็นไปแบบไหนใช่ไหมคะคือตอนเนี้ยเราต้องการที่จะเลี้ยงดูให้เขาสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีเราก็ต้องไปรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินสมองส่วนหน้าที่เป็นสมองส่วนของเหตุผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆใส่เรื่องของเหตุผลเข้าไปเรื่อยๆ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 จนกระทั่งมันฝังหัวคือจนกระทั่งเขารู้ว่าอ๋ออันเนี้ยทำได้อันเนี้ยทำไม่ได้จนกระทั่งเขารู้ด้วยตัวเองว่าสิ่งเนี้ยมันเหมาะสมสิ่งเนี้ยมันไม่เหมาะสมมันไม่โอเคซึ่งถามว่าใช้เวลามันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็ซักเข้าอนุบาลน่ะมันก็จะเริ่มแบบอยู่ตัวพอสมควรน่ะแล้วพอเวลาไปอยู่โรงเรียนอนุบาลเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างถ้าเมืองนอกบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้าอนุบาลอะไรเงี้ยคือการที่เด็กเริ่มออกไปอยู่กับชุมชนน่ะเริ่มออกไปอยู่กับคนอื่นมีกิจกรรมกับเด็กอื่นๆหรือว่าผู้ใหญ่คนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะได้ไปเรียนรู้ตรงนั้นเพิ่มเติมขึ้นเหมือนกันในเรื่องของการอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นว่าเขาจะต้องควบคุมพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ของตัวเองยังไงมันจะค่อยๆเชฟไปดีขึ้นถ้าแบบนั้นคือมันจะดีกว่าหรือเปล่าคะถ้าเราส่งเขาไปเรียนแบบพรีสคูลเนี่ยค่ะคุณหมอเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบสับสนอยู่เพราะว่าตัวเราไม่ได้อยากส่งให้เขาไปเรียนแต่พ่อเขาอยากให้เขาไปเรียนเขารู้สึกว่าลูกจะต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก่อนเพื่อที่จะได้เรียนรู้ที่จะเข้ากับสังคมโน่นนั่นนี่แต่เราอ่ะหนึ่งเรากลัวเรื่องโควิดสองเรากลัวเรื่องการใช้เวลาที่จะมีเหลือน้อยกับเขาอะค่ะหมอเขาจะอารมณ์ไม่ดีคือแบบว่ามันเป็นช่วงเวลา3ขวบทองของเราที่จะได้อยู่กับเขานี่เดี๋ยวเขาก็จะอยู่แต่กับเพื่อนกับสังคมของเขาโรงเรียนอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูก 100% เลยค่ะคุณเมย่าคือมันแล้วแต่บริบทของเราในครอบครัวเราด้วยคือถ้าเปิดเป็นอย่างคุณเมย่าเป็นคุณแม่ full time แล้วก็มีเวลาที่จะอยู่กับลูกอบรมลูกเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปเข้าเร็วก็ได้แล้วด้วยปัญหาเรื่องของการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นเรื่องของสำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าเด็กที่ไปเข้าโรงเรียนเร็วเนี่ยภูมิคุ้มกันเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะไม่สบายกลับมาจากหลายโรคเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้เองแล้วก็จริงๆเนี่ยเราก็สามารถเอาเขาไปมีสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้เป็นระยะเหมือนกันมันก็เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งเข้าโรงเรียนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพ่อแม่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วอยู่เป็นครอบครัวเล็กที่มีแต่พ่อแม่ลูกแล้วพ่อแม่ก็ออกไปทำงานไม่มีใครอยู่ดูลูกเงี้ยก็อาจจะมีความจำเป็นว่าเขาจะต้องเอาลูกเข้าไปโรงเรียนเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นคือไม่มีอะไรที่ผิดถูก 100% แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละครอบครัวมีความจำเป็นอะไรยังไงมากกว่าคือจัดการให้เข้ากับสิ่งที่เป็นเราอะมากที่สุดค่ะวันนี้สนุกมากเลยนะคะก็ได้รู้เรื่องราวที่คุณเมย่ามาแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูกที่นู่นจริงๆตาม IG คุณเมย่าอยู่เห็นเลยว่าแถวบ้านคุณเมย่าน่าอยู่มากเนาะวิวสวยมากเลยแล้วก็ไม่สงสัยเลยว่าทำไมน้องแอคทีฟเพราะว่ามันมีที่ให้เขา explore เยอะมากนะคะเขาก็เติบโตแบบร่างกายแข็งแรงแน่นอนเพราะว่าได้ปีนป่ายได้ว่ายน้ำได้อะไรแบบนี้แข็งบ้างแรงบ้างแต่ว่าก็ได้เรียนรู้ดีค่ะรู้ทั้งแม่รู้ทั้งลูกค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะจะได้ทำใจถูกค่ะงั้นขอบคุณมากค่ะคุณเมย่าขอบคุณค่ะไว้มีโอกาสคุยกันใหม่สวัสดีค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมินด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะเชื่อว่าแม่ๆฟังแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะยินดีค่ะคุณขิมความรักและความเข้าใจในตัวลูกนะคะมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้เรารู้ว่าลูกและเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การเตรียมพร้อมแล้วก็การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าลูกจะ2ขวบ10ขวบหรือโตแล้วนะคะยังไงพ่อแม่ก็อดห่วงลูกไม่ได้หรอกค่ะเพราะลูกก็คือที่สุดของชีวิตพ่อแม่แล้วดังนั้นเมื่อเราเป็นพ่อแม่นะคะเราย่อมอยากให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ตั้งแต่เล็กจนโตทั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนการใช้ชีวิตและด้วยค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามวัยพ่อแม่ก็คงจะต้องเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคงของลูกน้อยปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่สามารถแนะนำแล้วก็ช่วยวางแผนทางด้านการเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะสนใจปรึกษาติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศหรือโทร1124รายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์สเปเชียลปริญญาวิชาแม่จะหาประเด็นที่น่าสนใจมาร่วมคุยกับแขกรับเชิญและคุณหมอของเราทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนทาง Apple Podcast Anchor Podbean SoundCloud Spotify และ YouTube ของโรงพยาบาลสมิติเวชฟังแล้วอย่าลืมกด follow หรือ subscribe ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต